เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแต่ว่าอาจารย์ชัยพันธ์มีข่าวจะแจ้งนิดนึงประชาสัมพันธ์นะครับเล็กน้อยคือเป็นเรื่องเศร้าที่ภรรยาของท่านพลเอกปรีชานะครับก็ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำพิธีชาปนกิจในวันนี้นะเวลา4โมงเย็นที่วัดพระศรีมาธาตุนะฮะก็ด้วยเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบแน่นอนว่าท่านเสียด้วยเหตุอะไรนะฮะแต่หลังจากพลเอกปรีชาได้พระราชทานเพลิงศพไปวันเสาร์รู้สึกจะเป็นวันพุธพุธที่แล้วเนี่ยนะคือภรรยาของพลเอกปรีชานะก็ได้เสียชีวิตไปด้วยท่านหนึ่งคงจะไปอยู่ด้วยกันแล้วเนาะคือคงจะมองว่าหัวใจสลายอ่ะเพราะวันที่ไปวันนั้นผมก็มองนั่งนิ่งนั่งท่านเมื่อยผมเห็นร้องโอบางทีซึมน่าเหม่อลอยวันแรกตอนที่รดน้ำมาร้องก็อยู่ด้วยกันอยู่คนละตลอดน่ารักมากท่านจะจุงมือกันเดินไปทานข้าวกันนะออกจากบ้านก็ทานจานเดียวกันใช่ก็บ้านอยู่2คนอ่ะแล้วก็อยู่กันได้2คนอยู่ดูแล2คนเป็นนานอ่ะเป็น10ปีใช่ค่ะคือลูกเต้าก็ต่างคนต่างไปอยู่ค่ะก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับต่อครอบครัวครับแล้ววันนี้ใครมีโอกาสก็ไปนะครับวัดพระศรีมาธาตุบางเขนตอนช่วง 16:00 น. นะคะก็ใครสะดวกนะคะก็เชิญไปร่วมไว้อะไรให้กับครับเมน1ครับเมน1ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาดูประเด็นกันนิดนึงกับอนาคตใหม่นะคะที่ก็ตั้งแต่เรื่องของแฟลชม็อบเรื่องของกรณีศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้ไต่สวนก็คือเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเลยนะคะก็ทำให้ทางอนาคตใหม่เขาก็ใช้ช่องทางFacebook ของเขาเนี่ยในการที่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆต่างๆอย่างกรณีแฟลชม็อบเนี่ยนะคะทางตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปแล้วนะคะ4ข้อหาด้วยกันและเดี๋ยววันที่27ธันวาคมนี้จะเจอเข้าไป3คนใช่ไหมใช่ธนาธรอ๋อ2คนธนาธรกับนายไพรัชโชติจันทขรอาจารย์จันทักขจรนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.อันนี้2คนนี้4ข้อหาแต่ว่าอีก3คนก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นางสาวพรรณิกาวานิชและปิยบุตรแสงกนกุลเพราะว่าตอนนี้ทั้ง3คนดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคและอยู่ระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ก็คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การออกหมายเรียกผู้ต้องหาต้องขออนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วก็มีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ผบ.ตร.เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือขออนุญาตหมายเรียกอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันยังมีขั้นตอนสามคนนี้เลยยังเดี๋ยวต้องรอตามขั้นตอนก่อนถ้าเขาออกมาเชียร์ลุงเนี่ยจะจับไหมไม่จับเชียร์ได้ไงม็อบเดียวกันนี่แหละแฟลชม็อบนี่ถ้าเขาออกมาเชียร์ลุงออกมาบอกว่าลุงสู้ๆจะจับไหมไม่จับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาเลือกไงไม่แต่ทางตำรวจบอกว่าการดำเนินคดีกับนายธนาธรและส.ส.อนาคตใหม่เป็นไปตามพยานหลักฐานว่ากันไปตามเนื้อไม่มีการกลั่นแกล้งแน่นอนก็ใช่ไงเข้าใจแต่ว่าถ้าเขาออกมาเชียร์ลุงเนี่ยจะจับไหมมันจะพลิกไหมคดีจะพลิกไหมคือจะมีการบางคนเขาก็บอกว่ามีคนไปแจ้งเพราะว่าเขาขึ้นกระไดไม่ได้เขาจะไปขึ้นรถไฟฟ้าทำให้เขาเสียสิทธิ์นะไปสร้างความเดือดร้อนกั้นถนนทางบันไดขึ้นอะไรก็มีคนแจ้งมีอะไรเงี้ยแต่เวลารถตำรวจจอดขวางถนนนี่ไม่มีใครแจ้งไงค่ะอย่างเราพูดนี่มันถือเป็นการแจ้งนะอย่างกรณีแฟลชม็อบนี่ก็ต้องมานั่งตีความกันว่าค่ะเขาไม่ใช่การชุมนุมเนี่ยเขาเพียงมาแค่ปั๊บเดียวแล้วก็ไม่มีการนะนำแกนนำไม่มีเขาก็ว่าอย่างนั้นสมมติว่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแถวหน้าเชิงสะพานชมัยมรุเชษเงี้ยนะสมมตินะค่ะแล้วจะได้ไปไหว้พระแถวนั้นอ่ะใครจะไปไหว้พระผมบ้างนี่นะอ๋อไปรวมกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปสัก 30,000 จะทำไงลองดูไหมตัวพลจะพาไปคือไปไม่ทำอะไรก็ไปขึ้นไปไหว้พระไหว้พระแถวนั้นอะไหว้วัดปริยัติยกก่อนเราเคยไหว้พระพรหมนะที่อยู่บนทำเนียบรัฐบาลมาแล้วใช่ใช่เพราะนั้นเราก็อยากไปไหว้อีกแต่เราเข้าไปไม่ได้เราก็จะไปไหว้ข้างหน้าเราคิดไม่น่าผิดนะเราติดต่อเจ้าที่ดูว่าจะเข้าไปได้ไหมเราจะขอไปติดต่อเจ้าหน้าที่เข้าไปทำนาทีเพราะว่าเราจะไปแก้บนนั่นเข้าไปทำนาด้วยไหมอ่ะเราเคยบนไว้ใช่ไหมคะแล้วต้องไปแก้บนเราจะไปแก้บนแล้วจะไปกันสักกี่คนดีคะจะชักชวนกันสองหมื่นนี่นะนะน่าจะดีนะใช่ไหมไปได้ไหมล่ะก็แล้วจะไปไหว้วัดปรีนายกพระบริวารนายกชื่อนายกไงเราไม่เป็นแฟดเป็นเฟิร์ดอะไรทั้งนั้นอ่ะไปเราเป็นทัวร์ไหว้พระไหมคะใช่ไหมเป็นม็อบเป็นม็อบด้วยใช่ใช่เราจะไปไหว้พระพรหมกันได้ไหมล่ะแล้วจะไปแก้บนอวยพรลุงก็ได้ไปอวยพรลุงอ่ะพี่ใหม่อ่ะเหรอก็ได้นะ
ถ้าอย่างนั้นเผื่อใครที่เกี่ยวข้องและดูรายการนี้อยู่ช่วยส่งคำตอบมาให้หน่อยให้พี่โสอาจารย์ชัยพันธ์หน่อยไปพ่อลุงอ่ะให้พวกสารพี่จึงไปให้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยหรือโสพลจะเป็นคนนำใช่ไหมผมจะตามเองไม่ได้สมัยนี้แมทไม่มอสไม่ไม่นำใช่ไหมอ๋อไม่นำเราไปเราเองผู้ฮ่องกงก็ไม่ต้องนำแล้วไม่ต้องมีแกนนำไปด้วยกันอวยพรปีใหม่อ่ะทำไมอ่ะต้องดูถ้อยคำอวยพรด้วยมาได้เจตนาดีไงค่ะว่าเราเป็นพวกค้าขายจากเชียงกงเนี่ยนะมาแค่พี่ขึ้นหัวมาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าแล้วเราเป็นผู้ชุมชนผู้ค้าเชียงกงต้องการไม่การสับสนรัฐบาลเชียงกงเรานึกว่าท่านเป็นพวกเดียวกับเราเออใช่ท่านช่วยเปิดประตูต้อนรับเราหน่อยอันนี้พวกเชียงกงจากอยุธยาเชียงกงจากบางนาตราดใช่ไหมแล้วเจ้าของตลาดน้อยดังเดิมเนี่ยเชียงกงเหมือนกันใช่ไหมเออแต่แค่นี้จังหวัดนี้มาเชียงกงเนี่ยก็มาอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เข้าแน่นอนเพราะว่านายกยังแสลงใจกับคำว่ารัฐบาลเสียงกงอยู่ดูได้จากอารมณ์ยังไม่ก็รอหน้าประตูไงเพื่อให้เปลี่ยนใจไงก็ช่วยกันย้ำช่วยกันย้ำลุงตู่เสียงกงลุงตู่เสียงกงลุงตู่เสียงกงเดี๋ยวอาจจะได้เห็นอีกอารมณ์นึงของลุงตู่อย่าเรียกตามความอนาคตใหม่นะเรียกเซียนแล้วนะเซียนกงเซียนกงนั้นยิ่งโดนใหญ่เลยนะแค่เซียนกงนี่ก็สะเทือนแน่นอนเราผัดไทยไหมผัดนะเนี่ยเอามาให้คุณชัยพันธ์เอาเส้นมาอันนี้คุณกุ้งเอากุ้งมาอีกคนถั่วงอกมานะให้ลุงผัดใครกระทะมากระทะเหล็กมานะข้อกระทะหน้าเลยป้องเป้งเลยนะเพราะเขากระมังหน้าสนามบินเคยครอบมาแล้วนี่ใช่ไหมเราจะหาลุงเราจะหาลุงเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใครตอบกลับมาหรือเปล่าเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็ดูรายการเราดูเรามาดีใช่ไหมเรามาดีใช่ไหมใช่เรามาดีเรามาดีใจเราก็ถึงเนี่ยนะเรามาพร้อมกับคำว่าเซียงกงเลยอ่ะเราก็ใจเราถึงด้วยนะที่มาเราถอดรองเท้าแขวนคอเดินเท้าเปล่าเราใจถึงเริ่มไม่ดีตรงนี้แล้วค่ะเริ่มมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ทัวร์ไหว้พระไม่ได้อวยพรปีใหม่แล้วจากนี้ไปเราจะต้องไปดีไปวัดปริยนายกนะแต่เราจะขออยู่ในสักชั่วโมงแล้วพักก่อนแล้วพักก่อนมันร้อนเราต้องพักก่อนจะไปเปิดบัญชีที่แบงก์กรุงเทพฝั่งตรงข้ามหน่อยนะค่ะเป็นกิจกรรมโดยรอบเลยรอบที่ด้วยมาปิดท้ายที่คุณช่อพนิกาวานิโคศกพักอนาคตใหม่ที่เขาไปลงพื้นที่จังหวัดอุดรแล้วปรากฏมันมีคลิปออกมาก็มีชาวบ้านเหมือนกับก็ไม่ได้ค่อยพอใจคุณช่อก็เหมือนออกมาขับไล่หน่อยมาทำไมเป็นผู้ชายมาตะโกนบกเวไล่คุณช่อจะตั้งบ่าจะตั้งบ่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คุณช่อเนี่ยก็ไปพูดเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญจากที่ตอนแรกจะบางประเด็นคราวนี้เปิดหน้าไพ่ออกมาว่าแก้ทั้งฉบับเลยแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันมีประเด็นที่ช่อพนิกาเขาไปพูดว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาบอกตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งแบบนี้อีก10ปีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยเตรียมออกแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.เป็นนายกคนต่อไปไม่ได้มันต้องมาการนักการเมืองต้องมียอมพร้อมใจกันจะให้ใครมาเป็นง่ายยังไงตกลงคุณช่อจะแก้หมดใช่ไหมใช่แก้ทั้งฉบับอ๋อแก้ทั้งฉบับเรื่องแก้ทั้งฉบับเลยแก้หมดเลยแก้หมดตอนแรกคุณช่อไม่ได้น่าดูหรอกแก้อะไรไปก็ไม่น่าดูเท่าไหร่หรอกคุณเขาแก้หมดนะเขาแก้หมดเลยค่ะแก้หมดนะเหรอเขาบอกแก้หมดจริงเหรอแก้หมดผมก็ไปดูคุณช่อแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่ามาพูดถึงเรื่องของพลเอกอภิรัตก็รู้อยู่ด้วยสไตล์ของพลเอกอภิรัตมาถูกพาดพิงแบบนี้ไม่ใช่จะตอบว่าผมอยากเป็นไม่อยากเป็นอีกเรื่องนะจะดูถ้าเขาพูดแบบนี้ถ้าไม่อยากเป็นปุ๊บที่คนจำได้เลยนะอ๋อพูดแบบนี้แสดงว่าคนไม่อยากเป็นแล้วจะได้เป็นแก้เคล็ดไงก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าพอผู้สื่อข่าวถามว่าเอามาจากไหนข้อมูลมาชอบบอกว่าก็เขาพูดกันไปทั่วเลยนะใช่มีการพูดกันเฉยๆมีการพูดคุยพูดวันอยู่แล้วคาดเดาหมอดูยังเดาได้เลยบอกคุณอยู่ในสภาคุณคิดว่าจะเหาะมั้งไงอยู่ๆใช่ไหมมันไม่ใช่ยุคสมัยปีมะโวแล้วนี่มันมาตามรัฐธรรมนูญอยู่ๆมันจะข้ามห้วยข้ามออกอะไรมาเขาลดถังออกมาก็ได้เอารถถังมาก็ได้เอามาโชว์วันเด็กปีใหม่เขามารอเดือนกุมภาพันธ์ดิเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมาดูวันวาเลนไทน์เดี๋ยวเขาโชว์วันเด็กค่ะวาเลนไทน์โชว์กันเหรอฮะคือมาแน่นอนรถถังเชื่อไหมเขาเติมน้ำมันแล้วไม่วันที่11มามกราคมมาแน่ๆใช่ไหมเขาเติมน้ำมันรถถังเรียบร้อยแล้วคุณไปดูได้เลย
แล้วจะอยู่ยาวถึงกุมภา14กุมภาเลยไหมคะอยู่ต่อป่ะไม่รู้ไม่รู้อ้าวไม่รู้แล้วแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชวนคิดชวนคุยเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ